าสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาครับค่ะสาธุค่ะสวัสดีทั้ง9ท่านนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่26มกราคมพุทธศักราช2566นะคะเรากำลังสนทนาธรรมกันอยู่ในเรื่องของปัจจัย24นะคะมาที่ปัจจัยที่2คืออารมณปัจจัยแล้วก็ทบทวนของเมื่อวานของวันที่25นะคะเราคุยกันถึงเรื่องว่าวิถีจิตทางปัญจทวาร นะคะพอจบ1วิถีแล้วเนี่ยจิตพอจบวิถีจิตก็จะลงสู่ภวังค์อันนี้เป็นกฎเลยนะคะระหว่างวิถีต้องมีภวังค์กับจิตเกิดหลายขณะเลยนะคะพอจิตลงสู่ภวังค์แล้วมโนทวาราวชนะจิตก็จะเกิดขึ้นรับสีต่อที่เป็นสีที่เป็นอดีตอารมณ์นะคะอันนี้พูดถึงถ้าสมมุติว่าเป็นทางตานะคะตรงนี้ค่ะเรียกว่าเป็นอตีตคหณวิถีอตีตก็คืออารมณ์ที่เป็นอดีตอาจําง่ายๆนะคะว่าสีนั้นดับไปแล้วแต่ว่ามโนทวาราวชนะเนี่ยก็หน่วงนึกถึงสีเป็นเขาเรียกว่าเป็นปันเป็นรูปารมณ์ด้วยเป็นอดีตปรมัตถ์อารมณ์นะคะก็ชวนะก็รับสีนั้นต่อเสร็จแล้วจิตก็ลงสู่ภวังค์ค่ะแล้วปัญจทวาราวชนะจิตก็เกิดขึ้นอีกนะคะหน่วงนึกถึงสีนั้นอาจจะเป็นกลาบเดิมหรือเป็นกลาบกลาบเดิมหมดไปแล้วล่ะนะคะต้องไปดูที่กลาบใหม่เขาก็ไปหน่วงนึกสีในกลาบใหม่แล้วก็จักขุทวาราวชนะจิตใช่ไหมคะหน่วงนึกถึงสีเสร็จแล้วปัญจวิญญาณก็เกิดขึ้นเห็นสีนั้นสัมปติชนะรับสีต่อนะคะสันติรณะก็รับสีนั้นต่อแล้วก็เป็นชวนะเสร็จแล้วก็เป็นตทาลัมพนะแล้วก็จิตลงสู่ภวังค์แล้วมโนทวาราวชนะก็เกิดขึ้นอีกก็ยังเป็นอตีตคหณวิถีอยู่นะคะรับอารมณ์แบบนี้หลายร้อยหลายพันครั้งในพระพิธรรมบอกนะคะก็จะเป็นการเห็นหลายๆกลาบหลายๆวิถีแล้วก็จักขุวิญญาณก็หลายๆดวงด้วยนะคะก็เป็นการแบบเห็นเยอะๆเห็นเยอะๆแล้วสีเขาก็เกิดดับจิตก็เกิดดับนะคะจิตแต่ละขณะก็เกิดดับแต่ว่าวิถีจิตเนี่ยก็จะทำงานแบบนี้ค่ะเพราะว่าใจเนี่ยน้อมมนสิการไปว่าอยากจะดูสีนะคะสนใจสีแล้วก็สีเนี่ยก็ต้องอยู่ในครองของจักษุด้วยแสงสว่างก็ต้องเพียงพอนะคะอันนี้เป็นตะดะนุวัตติกะมโนทวารวิถีจะมีทั้งหมด4วิถีแต่ว่าแต่ละวิถีเนี่ยค่ะก็คือจิตทางปัญจทวารเสร็จปุ๊บมีภวังค์ขั้นไปทางมโนทวาร4วิถีเนี่ยอันแรกเรียกว่าอตีตคหณวิถีเนี่ยเขาก็จะเกิดวนอยู่อย่างเงี้ยนะคะพออตีตคหณวิถีจบจิตลงสู่ภวังค์แล้วก็ไปทางตาใหม่ปัญจทวาราวชนะก็รับสีอีกกลาบอื่นนะคะแล้วก็ลงสู่ภวังค์แล้วก็มาทางใจเป็นอตีตคหณวิถีแบบนี้นะคะหลายครั้งมากเลยค่ะถัดจากนั้นนะคะถัดจากนั้นจิตก็จะรวบรวมข้อมูลเรียกว่าสมูหะคหณวิถีเป็นมโนทวาราวชนะจิตรำพึงคำนึงถึงอารมณ์ก็คือยังเป็นอดีตปัญจารมณ์อยู่นะคะยังเป็นปรมัตถ์อารมณ์ที่เป็นอดีตอยู่คือในตะดะนุวัตติกะมโนทวารวิถีเนี่ย2วิถีแรกจะเป็นการรับปรมัตถ์อารมณ์ที่เป็นอารมณ์ทางปัญจทวารเนี่ยนะคะเสร็จแล้วพอเขาประมวลเสร็จเนี่ยค่ะต่อไปเป็นวิถีที่3ก็จะเป็นเรื่องของการทำงานทางมโนทวารวิถีนะคะจะเป็นอตีตคหณวิถีสมูหะคหณวิถี
อัตถะคหณะวิถีวิถีที่3เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทางใจก็จะประมวลว่าตาเห็นสีแบบนี้นะหรือว่าหูได้ยินเสียงก็คือลักษณะเสียงจะสูงจะต่ำหรือคือเขาจะรู้ตามความเป็นจริงแต่ยังไม่ใส่ชื่อวิธีการจะทำความเข้าใจถึงอัตถะคหณะวิถีเนี่ยก็คือให้เราคิดว่าแต่ละทุกชาติทุกภาษาบนโลกใบนี้ค่ะรับรู้อารมณ์เดียวกันเนี่ยเขาจะรับข้อมูลเหมือนกันนะคะเช่นถ้าตากฝนเนี่ยก็รู้แหละว่าเออมันหนาวมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ใส่ชื่อนะคะพอเป็นวิธีสุดท้ายเป็นการใส่ชื่อของการรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง5นะคะก็จะเรียกว่าเป็นนามะคหณะวิถีแต่ถ้าเป็นเรื่องของการได้ยินเสียงนะคะเรื่องของการได้ยินเสียงจะมีพิเศษนิดนึงคือวิถีที่4เนี่ยจะมาเป็นวิถีที่3คือจะรู้ชื่อก่อนแล้วก็วิถีที่4จึงจะเป็นอัตถคหณะวิถีอันนี้ในคัมภีร์บอกไว้นะคะว่าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นทางเสียงเนี่ยจะความการจำชื่อได้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรเสียงนี้เป็นเสียงนกนะแล้วเสร็จแล้วอัตถคหณะวิถีก็จะประมวลใหม่ว่าลักษณะเป็นยังไงเสียงเพราะเสียงดังแค่ไหนแสบแก้มหูไหมหรืออะไรลักษณะตามความเป็นจริงแต่ไม่มีชื่อสองวิถีหลังเนี่ยค่ะมีบัญญัติเป็นอารมณ์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการใส่ชื่อเนี่ยก็เป็นเรื่องของบัญญัติเป๊ะๆ เลยนะคะแต่ส่วนอัตถคหณะวิถีเนี่ย เป็นความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆที่เห็นแล้วหลายๆรอบคือการทำงานของจิตเนี่ยค่ะค่อนเร็วมากนะคะเร็วมากเพราะฉะนั้นวันนี้ที่สนทนากับอาจารย์สุรพงษ์ในไลน์เนี่ยอาจารย์สุรพงษ์บอกว่าสีอื่นที่ไม่เป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณในขณะนั้นเนี่ยเป็นปกตูปนิสยปัจจัยของจักขุวิญญาณที่เกิดขึ้นโดยส่วนตัวคือเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนะคะแต่ถ้าสมมุติกรณีไม่ได้ยินจากอาจารย์สุรพงษ์เนี่ยก็เห็นข้อความนี้เห็นข้อความที่อาจารย์สุรพงษ์ยกมาเนี่ยตัวเองจะประมวลลงเป็นอติตะคหณะวิถีค่ะว่าตาเนี่ยจะเห็นสี1กลาบเสร็จแล้วทั้งจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันตรีนะทุกอย่างเนี่ยดับไปหมดเลยค่ะเสร็จแล้วจักขุวิญญาณดวงใหม่ก็เห็นสีกลาบใหม่เพราะว่าอันเก่ามันจบไปหมดแล้วเห็นกลาบใหม่ซึ่งวัตถุนึงเนี่ยค่ะสมมติว่าเป็นรถยนต์1คันเนี่ยเขาก็มีหลายกลาบมากอยู่แล้วในวัตถุหนึ่งนะคะอันนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกมนุษย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยก็ประกอบด้วยรูปขันธ์ที่มีหลายกลาบมากเกิดดับอยู่อย่างนั้นนะคะเลยไม่ค่อยเรียกว่าอะไรข้อมูลที่อาจารย์ให้มาก็จะเก็บเอาไว้ศึกษาแต่ถ้ายังไงแล้วเนี่ยตัวเองก็จะสงเคราะห์ลงอติตะคหณะวิถีค่ะที่เขารับสีเสร็จแล้วก็มาสมุหะคหณะวิถีมันเป็นขบวนการของจิตอยู่แล้วตรงตาด้านุวัติกะมโนทวารวิถีนะคะเป็นกฎธรรมชาติคือใครจะเรียนธรรมะหรือไม่เรียนธรรมะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้อารมณ์ต้องลงสู่ใจอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงให้พวกเราเข้าใจนะคะนี่ก็แวะอธิบายเรื่องตะดะนุวัติกะมโนทวารวิถีตัวที่2ไม่ใช่ททหารนะคะพี่น้อยเป็นทนังมณโทนะคะแล้วเวลาภาษาของพระพุทธศาสนาท่านจะออกเสียงเป็นดอดิกก็เลยเป็นตะดะนุวัติกะมโนทวารวิถีหรืออนุพันธกะนะคะตอนนี้เราก็มาสนทนาธรรมกันเรื่องของอารมณปัจจัยนะคะอารมณปัจจัยเนี่ยหมายถึงความเป็นอุปการะของธรรมะที่ทำให้ผลเนี่ยเกิดขึ้นโดยความเป็นอารมณปัจจัยตัวปัจจยุบันเนี่ยจะเป็นจิตและเจตสิกเท่านั้นนะคะตัวปัจจยุบันจะเป็นรูปไม่ได้จะเป็นพระนิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปและพระนิพพานจึงเป็นอารมณปัจจนิกธรรมเพราะเขาไม่ใช่ปัจจัยนะคะ
ก็เรียนเชิญอาจารย์มาเชิญนำเข้าสู่การสนทนาต่อเลยค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีทุกท่านครับครับอารมณปัจจัยก็ได้สนทนากันมาหลายวันแล้วนะครับซึ่งในบาลีนิเทศของอารมณปัจจัยนี่ก็มีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับคือก็จะไปเนื่องกับทวาร6แล้วก็มีมโนธาตุอีก1ก็เป็น7ข้อนะครับคือในอารมณ์ทวารตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ที่มากระทบทางประสาทนั้นๆ นะครับก็เป็นอารมณ์ตามทวารซึ่งใน1ใน5นั้นนะครับ1ถึง4เนี่ยก็จะเป็นรูปแต่ละรูปตามทวารนะครับแต่พอมา5ข้อ5นี้ก็จะมีอารมณ์คือรูป3ประเภทนะครับคือโผฏฐัพพารมณ์ก็คือดินไฟลมพอมาข้อที่6ก็จะเป็นอารมณ์ทั้ง5ที่เรียกว่าปัญจารมณ์ในเว็บในนั้นคุณหมอเขาก็ไปโพสต์ซ้ำก็ทำให้ในทบทวนในปัญจารมณ์นะครับก็คืออารมณ์ทั้ง5ที่ปรากฏในทวาร5นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาขึ้นข้อสุดท้ายนะครับในอารมณปัจจัยในบาลีนิเทศนะครับภาษาบาลีมีว่าสัพเพธัมมามโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธัมมานังอารมณปัจเจนะปัจโยธรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับมโนวิญญาณธาตุนั้นด้วยอำนาจอารมณปัจจัยอารมณ์ก็คืออารมณ์6นะครับเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุ76ซึ่งก็ลบ13ข้างบนนั่นนะครับก็คือ6ข้อนั้นก็มีตัวจิต13ประเภทนะครับคือทวิปัญจวิญญาณ10แล้วก็มโนธาตุ3ที่เหลือก็จะเป็นมโนวิญญาณธาตุนะครับซึ่งรับรู้อารมณ์ได้ทั้ง6แล้วก็เจตสิก52อันนี้ก็เป็นบาลีนิเทศข้อสุดท้ายครับเชิญหมอแบ่งปันครับค่ะสาธุค่ะทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ประเชิญกล่าวว่าหักทวิปัญจวิญญาณจิต10ออกไปหักมโนธาตุ3ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นมโนวิญญาณธาตุเนี่ยก็นับส่วนที่เหลือทั้งหมดเช่นสันติรณะนะแล้วก็นะมโนธาตุ3กับทวิปัญจวิญญาณจิตเนี่ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของทางปัญจทวารทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นจิตดวงที่1คือปัญจทวาราวชนะจิตที่เป็นกิริยามโนธาตุดวงที่1นะคะตำแหน่งที่2ก็จะเป็นเรื่องของทวิปัญจวิญญาณจิต10นะคะตำแหน่งที่3เป็นสัมปติชนะ2ก็คือวิบากมโนธาตุ2ส่วนที่เหลือนะคะจิตตำแหน่งที่4คือสันติรณะจิตเนี่ยทั้งหมดไปเลยไปจนถึงทางมโนทวารนะคะเรียกว่ามโนวิญญาณค่ะหลักการง่ายๆก็คือเราตัดตัวที่ไม่ใช่ออกนะคะอันนี้เป็นชื่อเรียกของจิตจิตทั้งหมดมี89จะมีอยู่3ชื่อใหญ่ๆนะคะ3ชื่อใหญ่ก็คือเป็นทวิปัญจวิญญาณกลุ่มหนึ่งเป็นมโนธาตุ3กลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มใหญ่คือมโนวิญญาณนะคะมโนวิญญาณธาตุทีนี้ทางใจนะคะหลักการจำค่ะทางใจเนี่ยรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยตัวที่รู้นะคะตัวที่รู้เนี่ยคือมโนทวาราวชนะจิตที่เป็นจิตชาติกิริยาเรียกว่าเป็นกิริยามโนวิญญาณก็ได้ค่ะดวงแรกที่เกิดขึ้นนะคะ
ขารับอารมณ์ได้ทั้งหมดเลยตัวมโนทวาราวัชนะจิตเนี่ยจะมีคำเปรียบเปรยว่าตัวเขาอะค่ะเปรียบดุจดั่งสัพพัญญุตยานของพระผู้มีพระภาคนะคะเพราะฉะนั้นจึงรู้อารมณ์ทั้งหมดเรียกว่าเป็นอารมณ์6นั่นเองค่ะชวนะทางใจก็เหมือนกันนะคะก็จะรับรู้อารมณ์ทั้งหมดหรือจะเป็นชวนะทางปัญจทวารพวกโลภะโทสะโมหะมูลจิตต่างๆนะคะหรือว่ากุศลจิตต่างๆเนี่ยก็สามารถมีอารมณ์ทุกอารมณ์เป็นอารมณปัจจัยของเขาได้นั่นเองค่ะแล้วส่วนเจตสิกนี่ก็เกิดได้ครบหมดในมโนวิญญาณทั้ง76ดวงนี้นะคะวัตถุประสงค์ในการที่เรามาเรียนเรื่องของอารมณปัจจัยเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าจิตนั้นเกิดจากเหตุนะคะเกิดจากปัจจัยจึงเป็นเรื่องของความบังคับบัญชาตัวเองไม่ได้นะคะจะอยากให้เป็นยังไงก็คือไม่ได้แล้วก็ปัจจัยต่างๆเนี่ยทำให้นามธรรมรูปธรรมที่ต้องมีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะคะถูกเรียกว่าเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นอัตถะหนึ่งของทุกขอริยสัจนั่นเองนะคะเราวัตถุประสงค์คือแค่นี้เองให้รู้ว่าจิตเกิดจากปัจจัยนะแต่ว่าใครจะไปรู้ละเอียดอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ค่อยๆศึกษาไปถ้าเรามาสนทนากันนะคะแล้วก็กลับไปฟังปัจฐานของพระอาจารย์สมบัติเนี่ยก็จะช่วยให้เข้าใจขึ้นค่ะเพราะว่าพระอาจารย์ท่านจะโฟกัสอยู่เฉพาะในพระไตรปิฎกแล้วก็เรื่องของปัจฐานในพระไตรปิฎกก็เข้าใจได้ง่ายนะคะคือไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะมีท่านใดจะสอบถามหรือแบ่งปันในข้อสุดท้ายนี้ไหมครับครับถ้าไม่มีก็จะมาที่สภาวธรรม3ประการของอารมณปัจจัยนะครับอาจารย์เชิญครับในหนังสือของท่านอาจารย์พิสุรุ่นหนึ่งข้อ8ด้วยค่ะอะไรนะครับพอดีครับของหนังสือของพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งอะค่ะมีข้อ8ด้วยค่ะอ๋อเหรอของผมมีแค่7ข้อของหมอกี่ข้อครับท่านเขียนเอาไว้ที่หัวกระดาษหน้า16อะค่ะหัวกระดาษหน้า16ของหนูมี7นะคะแต่เดี๋ยวดูใบแก้คำผิดก่อนอ๋ออยู่ในใบแก้คำผิดค่ะอย่าไปเชิญฮะใช่เพิ่มข้อ8เดี๋ยวให้พี่แต๋วช่วยอ่านพี่แต๋วช่วยอ่านหน่อยค่ะค่ะข้อ8ยังธรรมังอาลัพพะอาลัพพะเหรอคะอาลัพพะเอาใหม่นะคะยังธรรมังอาลัพพะเยธรรมาอุปปะชัดชันติจิตตะเจตสิกาธรรมาเตเตธรรมาเตสังเตสังธรรมานังอารัมมณะปัจเจเยนะปัจจโยธรรมทั้งหลายเหล่าใดๆคือจิตและเจตสิกทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเพราะปารภธรรมใดๆธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเป็นปัจจัยแก่ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วยอำนาจของอารัมมณปัจจัยแล้วก็เป็นเหมือนกับตัวดำนะคะจิต89เจตสิก52รูป28นิพพานบัญญัติแล้วก็เป็นตัวลูกศรนะคะจิต89เจตสิก52ค่ะค่ะก็เป็นข้อสรุปนะคะว่าตัวอารมณปัจจัยเนี่ยองค์ธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยแจกแจงออกแบบคำสอนในพระพุทธศาสนาได้ว่าจิต89เจตสิก52รูป28นิพพานบัญญัติเป็นอารมณปัจจัยทำให้จิต89เกิดขึ้นเจตสิก52เกิดขึ้น
นะคะหรือจะพูดอีกลักษณะหนึ่งว่าจิตทุกดวงต้องรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอค่ะจิตและเจตสิกเป็นธาตุรู้นะคะจิตและเจตสิกเป็นธาตุรู้จิตจะเกิดโดยที่มีจิตอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยในจิตนะคะอย่างน้อย7ดวงก็คือพวกกลุ่มทวิปัญจวิญญาณจิตเนี่ยค่ะต้องมีเจตสิกอย่างน้อย7คือสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิก7นะคะพวกนี้จะต้องรู้อารมณ์รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอสิ่งที่เขารู้ก็คือเช่นอาจจะรู้จิตทีละดวงนะคะทั้งหมดมี89ดวงรู้เจตสิก52รู้รูป28รู้พระนิพพานหรือว่ารู้บัญญัติแต่ว่าในชีวิตของคนเอาของพวกเราก็แล้วกันอย่าไปพาดพิงคนอื่นนะคะพวกเราตอนที่ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะไม่ได้เรียนพระพิธรรมเนี่ยค่ะส่วนมากแล้วจิตเนี่ยจะไปสนใจเรื่องของบัญญัติเวลาตอนที่เรานั่งคิดอะนะคะนั่งคิดนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องเป็นราวมีลูกหลานสามีภรรยามีเพื่อนมีคนในที่ทำงานนะคะสถานที่ต่างๆบนโลกใบนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะติดในบัญญัติหรือติดในลาภยศสรรเสริญต่างๆนะคะคำนำหน้าเช่นแพทย์หญิงอะไรแบบเนี้ยมันเป็นคำบัญญัติคำว่าแม่คำว่าพ่ออะไรพวกนี้ก็คือบัญญัติหมดเลยลูกก็เหมือนกันแล้วพอไปเข้าใจผิดยึดมั่นถือมั่นมากๆนะคะกิเลสก็เกิดมาในรูปของโลภะโทสะโมหะค่ะแล้วก็ตัวที่ติดมากอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของรูปเนี่ยแหละค่ะเพราะผู้มีพระภาคจึงให้เราสนใจเรื่องของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอันดับหนึ่งนะคะหรือว่าแยกคนออกเป็นขันธ์5จึงทรงยกเอารูปขันธ์เนี่ยมาเป็นอันดับแรกเพราะว่าเป็นสิ่งที่หยาบรู้ได้ง่ายนะคะแล้วก็จิตก็จะสนใจสิ่งนั้นมากเรื่องรูป28เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถพวกนี้ก็จัดว่าเป็นรูปขันธ์หมดเลยแล้วก็เป็นอารมณ์ของจิตด้วยนะคะก็จะทรงสอนว่าให้เรารู้จักนะว่าอันเนี้ยคือรูปนะแล้วก็รูปทุกรูปเนี่ยต้องอาศัยมหาภูตรูป4ด้วยซึ่งถ้าเราคิดตามพระธรรมคำสอนนะคะเป็นกรรมฐานขั้นสูงได้เลยว่ามองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นมหาภูตรูป4แล้วก็รูปที่เหลืออีก24เนี่ยเขาต้องเกิดอยู่บนต้องมีมหาภูตรูป4เป็นปัจจัยอย่างนี้นะคะเราสามารถตึกกลับไปกลับมาได้ใจเราก็เป็นการเจริญวิปัสสนาภาวนาในชีวิตประจำวันค่ะเจริญวิปัสสนาได้ค่ะโดยที่เราคิดตามพระธรรมคำสอนเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องจำนะคะว่าองค์ธรรมของอารัมมณปัจจัยก็คือทั้งหมดเลยค่ะส่วนองค์ธรรมของเหตุปัจจัยเฉพาะเจตสิก6เท่านั้นเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะครับก็ขอบคุณพี่เต๋านะครับผู้ดีหนังสือของผมเป็นหนังสือรุ่นเก่าแล้วก็ใบแก้คำผิดมันก็มีไม่มากนะครับครับก็เป็นอันจบทั้งหมด8ข้อนะครับในบาลีนิเทศของอารัมมณปัจจัยหมายว่าต่างกันไหมครับกับข้อ7กับข้อ8เนี่ยมันต่างกันยังไงครับอารมณ์6ไม่ต่างเนาะจริงๆแล้วไม่ต่างค่ะเพียงแต่ว่าพระอาจารย์อาจจะไปเจอข้อความที่มีบาลีที่แบบอีกแบบนึงท่านก็เลยเอามาไว้มั้งคะไม่ต่างค่ะอาจารย์ครับเพราะว่ามัน6นี่ก็ครอบคลุมหมดแล้วนะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะครับครับเป็นข้อความที่ต่างเหมือนกันอาจารย์ไปเชิญตรงข้างขวานะคะมโนวิญญาณ76เจตสิก52อันนี้ไม่ครอบคลุมแต่ถ้าเมื่อกี้ก็คือเป็นจิต89ค่ะที่เป็นอารมณะปัจจยุบันนะคะต่างนิดนึงค่ะครับข้อ8จะเป็นข้อสรุปค่ะอาจารย์
ว่าจิต89ก็เป็นอารมณปัจจัยแก่จิต89แล้วก็เจตสิก52ทำนองอย่างเงี้ยนะคะฝั่งซ้ายก็คือเป็นอารมณ์6แต่ฝั่งขวาจะเป็นจิตและเจตสิกทั้งหมดค่ะครับอ๋อท่านยกออกมาทั้งหมดเลยใช่เป็นการรวมข้อ1ถึงข้อ7มารวมกันเป็นข้อ8ค่ะอ๋อครับครับสาธุครับก็ตอนนี้ก็มาที่สภาวธรรม3ประการของอารมณปัจจัยนะครับซึ่งก็เวลากล่าวถึงปัจจัยในตอนท้ายทุกปัจจัยก็จะมีการสรุปของสภาวธรรม3ประการของแต่ละปัจจัยนะครับซึ่งอารมณปัจจัยก็มี3ประการเหมือนกันคำว่าปัจจัยเดี๋ยวจะย้อนไปที่ตรงความหมายเดี๋ยวอ่านตรงนี้ก่อนก็ได้ครับปัจจัยเนี่ยของอารมณปัจจัยก็คือครอบคลุมหมดนะครับจิต89เจตสิก52รูป28นิพพานบัญญัติอันนี้เป็นอารมณ์ได้ทั้งหมดนะครับส่วนปัจจุบันคือจิต89เจตสิก52ปัจจุบันก็คือผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยส่วนปัจจนิกรูป28วงเล็บว่ารูป7หมวดนะครับซึ่งในตอนเหตุตุปัจจัยก็ได้กล่าวถึงจำนวนรูปเหล่านี้นะครับตั้งแต่ปฏิสนธิกรรมชรูปภวติกรรมชรูปจิตตชรูปกุตุชรูปอาหารชรูปอายสัญญสัตตากรรมชรูปพาหิรารูปก็ทั้งหมด7หมวดครับเชิญคุณหมอแบ่งปันครับอาจารย์เชิญครับปัจจนิกธรรมนี่ครบหรือยังคะอาจารย์ว่าอ๋อรู้ละพระอาจารย์ไม่เขียนนิพพานเข้าไปเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าก็นิพพานอ่ะเป็นปัจจนิกของทุกปัจจัยอยู่แล้วเลยไม่รู้จะเขียนทำไมเปลืองกระดาษในตารางที่ท่านมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาถามอะค่ะว่าทำไมไม่ไหนพระอาจารย์บอกว่านิพพานเป็นปัจจนิกของทุกปัจจัยแล้วทำไมไม่เขียนอยู่ในตารางท่านก็บอกว่าเป็นอันรู้กันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอารมณะปัจจนิกธรรมเนี่ยต้องมีนิพพานด้วยเพราะว่านิพพานไม่ใช่ปัจจยุบันคำว่าปัจจนิคือสิ่งที่ไม่ใช่ปัจจยุบันปัจจยุบันของอารมณปัจจัยคือจิต89เจตสิก52เพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมที่เหลือก็คือรูปแล้วก็พระนิพพานจะต้องเป็นปัจจนิค่ะหนูนี้มีใครตามไม่ทันไหมคะก็เป็นเรื่องของว่าคำที่เราได้ยินบ่อยๆค่ะว่าจิตจะต้องรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอจิตจะต้องรู้อารมณ์นะคะสิ่งที่ถูกจิตรู้นั้นเขาได้ความเป็นปัจจัยแก่จิตนะคะโดยเรียกว่าเป็นอารมณปัจจัยอันนี้ก็คือเป็นภาษาของปัจจัย24ที่เราก็ค่อยๆจำไปนะคะทีละนิดทีละหน่อยการไปเชิญต่อค่ะต่อมาท่านก็อธิบายอารมณ์6นะครับเนื่องจากในข้อ7ก็พูดถึงตัวปัจจัยก็คืออารมณ์6เพราะฉะนั้นท่านก็จะขยายอารมณ์6ให้เห็นว่ามีอะไรบ้างนะครับ1คือรูปารมณ์หรือวงเล็บว่าวรรณรูปนะครับคือสีต่างๆ2สัทธารมวงเล็บสัทธรูปคือเสียงต่างๆ3คันธารมคันธรูปคือกลิ่นต่างๆ4รสารมรสรูปคือรสต่างๆ5โผฏฐัพพารมเป็นปฐวีเตโช5โผผิดนะครับปฐวีเตโชวายุนั่นคืออันนี้ครับอาจารย์เจริญครับอาจารย์เจริญข้ามรูปหรือเปล่าครับอะไรนะครับหนังสือผมมันเป็นรูป7หมวดก่อน
เอาไปแล้วพูดไปแล้วเหรอครับใช่ครับปัจจนิกเมื่อกี้รูปเจ็ดหมวดตอนนี้คุณหมอยังไม่ได้เพิ่มเติมใช่ไหมครับยังค่ะแล้วอาจารย์เผชิญท่านอ่านปัจจนิกเสร็จปั๊บก็ไปอ่านหน้า17เลยค่ะหนูก็มารู้ทีหลังเหมือนกันค่ะคุณอาสุโมกว่าอ๋ออาจารย์เผชิญพูดอะไรนะทำไมเราตามไม่ทันอ๋ออยู่ทางครับพอพูดถึงปัจจนิกวงเล็บรูป7หมวดก็เลยพูดไปเลยคุณหมอแบ่งปันก่อนก็ได้ครับในรูป7หมวดเพื่อทบทวนในของเก่าด้วยครับค่ะสาธุค่ะก็จริงๆแล้วเวลาแบ่งเรื่องรูปเนี่ยพื้นฐานความรู้ที่เรารู้ก็คือว่าเวลาจะทำวิจัยเรื่องรูปเราจะต้องไปดูที่ว่ารูปเกิดจากสมุดฐานใดใน4สมุดฐานนะคะแต่พอมาในเรื่องของปัจจัยเนี่ยค่ะท่านก็ให้เราแยกจาก4เนี่ยเป็น7เพราะว่าเหตุการณ์ในช่วงปฏิสนธิกัมมัชรูป20เนี่ยค่ะเขาจะมีความได้ความเป็นปัจจัยพิเศษกว่าปวัตติกัมมัชรูปเยอะแยะหลายปัจจัยเลยแล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญของแต่ละภพภูมิที่เราจะต้องทำความเข้าใจด้วยว่าอ๋อมันเกิดจากปัจจัยนะการเกิดในแต่ละภพภูมิเนี่ยนะคะแล้วเป็นปัจจัยที่ไม่เหมือนกับปวัตติกัมมัชรูปท่านก็จึงแยกกัมมสมุฏฐานหรือรูปที่เกิดจากกรรมนะคะออกเป็นหลายกลุ่มเลยคือข้อ6ด้วยข้อ6อสัญญาสัตตากัมมัชรูป9เนี่ยก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เวลาเรียนเรื่องของปัจจัย24จะต้องพูดเป็นพิเศษนะคะถ้าจะดูจริงๆก็คือเอา4สมุฏฐานก็ได้ค่ะก็คือมีจิตตสมุฏฐานอุตุสมุฏฐานอาหารสมุฏฐานแล้วก็รูปที่เกิดจากกรรมสมุฏฐานหรือรูปที่เกิดจากกรรมแต่ตอนนี้ท่านแบ่งออกเป็น7นะคะ7ชุดคือปฏิสนธิกรรมชรูปปวัตติกรรมชรูปจิตตชรูปอันนี้ไม่แยกอุตุชรูปอาหารชรูปอสัญญาสัตตากรรมชรูปแล้วก็พาหิระรูป9พาหิระรูป9เนี่ยแปลว่ารูปไกลหรือรูปแปลว่ารูปไกลไหมคะอาจารย์เผชิญความหมายของพาหิระรูปเก้าเป็นรูปภายนอกครับเป็นรูปภายนอกที่นอกเหนือจากที่พูดมาอ๋อโอเคคำอธิบายอยู่หน้า11นะคะหน้า11พาหิระรูปเก้าเนี่ยก็คืออวินิโพคลูป8บวกสัทธรูป1อันนี้ท่านมุ่งหมายถึงว่าเสียงเนี่ยเกิดจากอุตุสมุฏฐานค่ะเป็นเรื่องของอุตุสมุฏฐานที่ทำให้เกิดเสียงนะคะเป็นเสียงน้ำตกเสียงฝนอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นรูปที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตอันนี้เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานคือตัวสัทธรูปหรือเสียงเนี่ยเกิดจากสองสมุฏฐานคือเกิดจากจิตแล้วก็เกิดจากอุตุเกิดจากจิตคือเสียงของสิ่งมีชีวิตค่ะเกิดจากอุตุก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตและที่เกิดจากอุตุเนี่ยเรียกชื่อพิเศษว่ามีชื่อหนึ่งว่าพาหิระรูปถ้านับจำนวนรูปโดยละเอียดก็คือมีเป็นกลาบที่มี9รูปนะคะประกอบด้วย9รูปย่อยๆที่แยกออกจากกันไม่ได้เลยนะคะพาหิระรูป9เนี่ยคือเอามา1กลาบแล้วก็เอามาส่องดูในรายละเอียดว่าในกลาบเนี้ยที่แยกออกไปไม่ได้เลยเนี่ยพระสัพพัญญุตญาณก็ทรงเห็นว่าประกอบด้วยรูปทั้งหมด9รูปนะก็คือมีสีดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแล้วก็เสียงค่ะเป็นพาหิระรูป9ค่ะก็แสดงว่าเป็นอุตุชรูปที่แยกออกเป็น2กลุ่มคืออุตุชรูป15กับพาหิระรูป9แยกออกมาเป็นรูป7หมวดซึ่งก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของปัจจัย24ในแต่ละปัจจัยนั่นเองที่เกี่ยวกับรูปนะคะเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะส
่วนเรื่องอันข้อโหดทับพาลมเล่มของหนูเนี่ยท่านเขียนว่าเป็นปฐวีรูปหนึ่งเตโชรูปหนึ่งวายโยรูปหนึ่งอยู่แล้วค่ะอาจารย์แก้แล้วอ๋อครับพอดีเล่มผมนี่ยังไม่แก้ก็มีข้อสังเกตที่รูปเจ็ดหมวดที่ต่างจากเหตุปัจจัยก็คือเจ็ดหมวดเหมือนกันแต่ต่างตรงที่ในเหตุปัจจัยนี้จะแยกปฏิสนธิเป็น2ข้อนะครับเป็นอเหตุกะปฏิสนธิแล้วก็อเหตุกะจิตตชรูปแต่พอมาในข้อนี้ไม่แยกตัวปฏิสนธิคือเป็นการพูดรวมทั้งหมดนะครับคือรูปปฏิสนธิทั้งหมดปฏิสนธิกัมมชรูปทั้งหมดแล้วก็ติดจิตตชรูปทั้งหมดอันนี้ก็คือข้อแตกต่างกันก็มีเจ็ดหมวดเหมือนกันทีนี้ก็อารมณ์6นะครับอารมณ์6รูปารมณ์วรรณรูปนะครับข้อที่1คือสีต่างๆ2สัทธารมณ์คือสัทธรูปคือเสียงต่างๆ3คันธารมณ์คันธรูปคือกลิ่นต่างๆ4รสารมณ์รสารูปคือรสต่างๆ5โผฏฐัพพารมณ์คือปฐวีรูปเตโชรูปแล้วก็วาโยรูปรูปดินไฟลมรวมเป็น3นะครับอารมณ์ที่6ก็คือธรรมอารมณ์ได้แก่จิต89เจตสิก52ภาษาทรูป5สุขุมรูป16นิพพานบัญญัติอันนี้ก็จะกว้างที่สุดเลยนะครับคือครอบคลุมทั้งหมดยกเว้นอารมณ์ในทวาร5เท่านั้นนะครับที่ไม่เป็นธรรมอารมณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์6ซึ่งในเวลาข้างหน้าก็จะเวลากล่าวถึงอารมณ์นะครับก็จะมีการกล่าวถึงอารมณ์6แม้แต่พูดถึงในการศึกษาปรมัตถธรรมทั้งหลายนะครับก็จะเวลากล่าวถึงอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะธรรมอารมณ์เนี่ยก็จะพูดถึงบ่อยอันนี้ก็เป็นอารมณ์6ที่เป็นอารมณปัจจัยครับเชิญคุณหมอครับค่ะสาธุค่ะอาจารย์เชิญคะข้อความตรงนี้ที่มีคนถามว่ารูปอารมณ์เนี่ยก็ใช้ในส่วนตรงนี้เหมือนกันไม่เห็นจะเกี่ยวกับว่าเรียกรูปารมณ์ตอนที่มีเป็นอารมณ์ของจักขุวิญญาณเลยก็คือรูปารมณ์คือสีต่างๆเขาอาจจะมาเอาจากตรงส่วนตรงนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะคะว่าตกลงวรรณรูปกับรูปารมณ์เนี่ยมันอันเดียวกันไหมวันก่อนหนูอธิบายไปบอกว่าวรรณรูปเนี่ยก็คือรูปทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็นอารมณ์ของจิตเห็นแต่ถ้าเป็นอารมณ์ของจิตเห็นปั๊บเนี่ยก็จะเรียกชื่อเขาใหม่ว่าสีนั้นน่ะเป็นรูปารมณ์เฉพาะสีที่เห็นแต่พอมาตรงข้อความตรงนี้ท่านก็อยู่ดีๆก็ขึ้นมาเลยว่าเป็นรูปารมณ์แล้วก็รูปารมณ์ก็คือในวงเล็บคือวรรณรูปก็เลยมีคนเอามาถกเถียงกันเนี่ยวันนั้นที่เขาเข้ามาโพสต์ในไลน์อะค่ะเขาบอกว่าเขาไปถามอาจารย์เขาอาจารย์เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับว่าจักขุวิญญาณจะเห็นหรือไม่เห็นวรรณรูปก็คือรูปารมณ์แล้วก็เอาคัมภีร์มายืนยันแต่อันนี้เราก็ช่างเถอะนะคะไม่ต้องสนใจอ่ะเราก็เรียนตามความเข้าใจของเราไปค่ะทีนี้มาเรื่องของอารมณ์6นะคะอารมณ์6เนี่ยก็เป็นอารมณปัจจัยนั่นเองนะคะคือเป็นตัวองค์ธรรมของอารมณปัจจัยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงให้เราทำวิจัยชีวิตเราเนี่ยออกทาง6ทวารเพราะฉะนั้นใน6ทวารเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเช่นมีอารมณ์ที่ปรากฏทางทวารทั้ง6เนี่ยจะแบ่งอารมณ์ที่เกิดทางทวารทั้ง6นะคะออกเป็นทั้งหมด6กลุ่มโดยทางปัญจทวารแน่ๆเนี่ยก็คือเป็นรูปารมณ์ก็คือสีแล้วก็เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพารมณ์นะคะ
ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยชื่อว่าธรรมารมณ์แต่ในความเป็นจริงนะคะอารมณ์ที่ปรากฏทางมโนทวารเนี่ยคือทั้งหมดเลยสีก็ปรากฏทางมโนทวารได้อย่างเช่นอติตะคหานวิถีในตาดานุวัติกะมโนทวารวิถีเนี่ยเขาก็ปรากฏทางมโนทวารได้ดังนั้นอารมณ์6ไม่ได้ไป relationship กับทวาร6โดย 100% นะคะยกเว้นอารมณ์ทั้ง5อารมณ์แรกเนี่ยก็เป็นอารมณ์โดยตรงกับทวารทั้ง5ทวารคือปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายจะต้องรู้จับคู่เฉพาะของเขาเลยเป็นรูปเฉพาะเลยก็คือจักขุวิญญาณต้องเห็นสีเท่านั้นโสตวิญญาณก็ฟังได้ยินเสียงเท่านั้นนะคะรับกระทบเสียงจมูกก็รับกระทบกลิ่นแต่ว่าทางใจเนี่ยรู้ทั้งสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพารมณ์นะคะและตัวธรรมารมณ์ถ้าจะสังเกตในธรรมารมณ์ในธรรมารมณ์เนี่ยเขาจะไม่มีสีเสียงกลิ่นรสกลิ่นไฟลมอยู่ในธรรมารมณ์เลยค่ะจะถูกตัดออกไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่คุณลุงท่านสังเกตเห็นในพระไตรปิฎกว่าแปลผิดว่าอาศัยมโนและธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณธาตุเขาไปใช้คำว่าอาศัยมโนและธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณธาตุแต่ในความเป็นจริงแล้วมโนวิญญาณธาตุเนี่ยเขาสามารถรู้สีก็ได้รู้เสียงก็ได้รู้กลิ่นที่เป็นปรมัตถ์อารมณ์เนี่ยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันรู้ได้หมดเลยเพราะว่าทางใจนะคะทางมโนทวาราวัชนะจิตเอ่ยหรือชวนะทางมโนทวารเนี่ยค่ะรอบรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ไม่มีอะไรที่ไม่รู้นะคะรู้ได้หมดแต่เวลาจะแยกออกเป็นเรื่องของธรรมารมณ์เนี่ยก็คือพิเศษแบบนี้ก็คือตัดอารมณ์ทางปัญจทวารออกไปดังนั้นอารมณ์6กับทวาร6เนี่ยไม่ได้จับคู่กันตรงไปตรงมาค่ะมีพิเศษนิดนึงตรงที่เป็นข้อสังเกตของคุณลุงผู้การนะคะพระอาจารย์สมบัติท่านก็คอนเฟิร์มด้วยตรงจุดนี้แล้วพระอาจารย์สันติก็คอนเฟิร์มด้วยค่ะว่าจริงๆถ้าจะให้ถูกในพระไตรปิฎกเนี่ยจะต้องแปลแบบนี้ค่ะว่าอาศัยมโนกับธรรมะมโนวิญญาณมโนวิญญาณจึงเกิดขึ้นไม่ใช่ใช้คำว่าธรรมารมณ์ถ้าเมื่อไหร่ไปฟิกว่าเป็นธรรมารมณ์เนี่ยองค์ธรรมของธรรมารมณ์ก็คืออ่านหนังสือเนี่ยค่ะจิต89เจตสิก52ประสาทรูป5สุขุมรูป16นิพพาน1บัญญัติ1เท่านั้นจะเรียกชื่อเฉพาะของเขาว่าธรรมะกลุ่มเหล่านี้นะคะนามธรรมรูปธรรมเหล่านี้เรียกว่าเป็นธรรมารมณ์ซึ่งทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าเป็นธรรมารมณ์รู้ไหมคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้รู้ได้ทางใจเท่านั้นเนี่ยค่ะจิต89เนี่ยรู้ทางตาก็ไม่ได้ตาจะมารู้จิตทั้ง89ดวงก็ไม่ได้ค่ะหูจะมารู้เจตสิก52ก็ไม่ได้เพราะว่าหูเขารู้เสียงอย่างเดียวนะคะประสาทรูป5จักขุประสาทะโสตประสาทะก็รู้ได้ทางใจเท่านั้นค่ะจะรู้ทางโผฏฐัพพารมณ์จะมารู้ประสาทรูปไม่ได้ค่ะสุขุมรูป16เช่นอิทธิภาวะรูปปุริสภาวะรูปหัตถยะรูปปริเฉทรูปลักขณะรูป4วิญญัติรูป2แล้วหูตารูป3ชีวิตตินดริยรูปนะคะก็แล้วก็อาโปธาตุน้ำแล้วก็โอชารูปนะคะอยู่ในกลุ่มสุขุมรูป16ก็รู้ได้ทางใจเท่านั้นนิพพานก็รู้ได้ทางใจเท่านั้นบัญญัติก็รู้ได้ทางใจเท่านั้นจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ค่ะว่าเขาไม่สามารถถูกรู้ได้ทางปัญจทวารนะก็เลยจัดกลุ่มใหม่และตั้งชื่อให้เขาใหม่ว่าอันนี้ค่ะคือธรรมารมณ์แต่จิตที่เกิดทางมโนทวารเขาสามารถรู้ปัญจารมณ์ได้ด้วยหลักฐานก็คือตะดะนุวัติกะมโนทวารวิถี
นะคะโดยเฉพาะ2วิถีแรกเนี่ยที่เป็นอติตคหานวิถีกับสโมหะคหานวิถีเนี่ยค่ะรับปัญจารมณ์แต่รู้ทางมโนทวารใครตามได้ทันบ้างคะอันนี้คนจะตามทันนี่คือต้องฟังหลายรอบนะคะอารมณ์6สรุปก็คือเป็นตัวองค์ธรรมของอารมณปัจจัยนั่นเองหรือจะพูดว่าอารมณปัจจัยคืออะไรคำตอบก็คืออารมณปัจจัยคืออารมณ์6อารมณ์6ได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่สีเสียงกลิ่นรสดินไฟลมแล้วก็จิต89เจตสิก52ประสาทรูป5สุขุมรูป16นิพพานบัญญัติถ้าจะพูดย่อๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ทีนี้เวลาพระอาจารย์สมบัติท่านก็จะแซวนะคะถ้าสมมุติพูดรวมๆอย่างเงี้ยอันไหนลองแจกแจงมาสิที่บอกทุกสิ่งทุกอย่างคืออะไรบ้างเราก็ต้องตอบได้เพื่อไม่ให้ใครมาบอกกับเราว่าพูดคำที่ไม่รู้จักนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพูดคำอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้จักคำนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคำติงที่มีความสำคัญค่ะเป็นการติงที่ทำให้เรามีวิริยะความเพียรเพิ่มขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามารู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อนที่เราจะพูดคือเรารู้จริงๆเนื่องจากเรารู้ตามปริยัติไงคะเรารู้ได้ค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะครับต่อมาก็จะเป็นการพูดถึงอารมณ์6ที่สงเคราะห์ลงในอารมณ์4อย่างนะครับคือในการศึกษาในพระวิธรรมมัทสังคหะก็จะพูดถึงในการจำแนกอารมณ์เป็นอีกในหนึ่งที่ว่า4อย่างนี่นะครับหรือในพระสูตรทั้งหลายเวลาพูดถึงอารมณ์38อารมณ์40อะไรพวกนั้นอารมณ์กรรมฐานเนี่ยนะครับนั่นก็จริงๆก็อยู่ในอารมณ์6นี่แหละแม้ใน4อย่างนี้ก็คืออยู่ในอารมณ์6เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็อันนี้พูดโดยทวารซึ่งก็ครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้อารมณ์6สังเคราะห์รวมลงในอารมณ์4อย่างคือ 1. กามอารมณ์ได้แก่กามจิต54เจตสิก52รูป28อันนี้ก็ใช้คำว่ากามอารมณ์นะครับคือเนื่องกับกามภูมิเนื่องกับกามจิตนั่นนะครับเนื่องกับภูมิข้อ2มหคตารมณ์มหคตอารมณ์ได้แก่มหคตจิต27เจตสิก35ซึ่งเจตสิกก็ประกอบในมหคตจิตอันนี้ก็เนื่องกับภูมินะครับคือเป็นจิตที่พ้นจากกามก็เป็นกลุ่มของฌานจิตทั้งหลายนะครับข้อ3โลกุตระอารมณ์คือโลกุตระจิต8เจตสิก36ที่ประกอบแล้วก็พระนิพพานอันนี้เป็นกลุ่มของโลกุตระคือพ้นจากโลกนะครับพ้นจากโลกพ้นจากโลกิยะทั้งหลายข้อที่4เป็นบัญญัติอารมณ์ได้แก่อัตถบัญญัติแล้วก็สัทธบัญญัติไอ้ตรงนี้เดี๋ยวคงได้สนทนากันยาวเหมือนกันนะครับในเรื่องนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ควรเข้าใจเหมือนกันนะครับเชิญหมอแบ่งปันครับค่ะก็เป็นการพูดถึงอารมณปัจจัยอีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นสิ่งที่เราต้องจำนะคะรูปทั้ง28เป็นกามะอารมณ์เท่านั้นแต่ว่าเจตสิก52เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งกามะอารมณ์มหคตารมณ์โลกุตระอารมณ์ก็ได้นะคะส่วนจิตที่เป็นโลกุตระเนี่ยคือตรงข้อ3นะคะข้อ3เนี่ยคือมรรค4ผล4นิพพาน1นั่นเองนะคะมรรค4มรรคจิต4ผลจิต4ซึ่งในมรรคจิตกับผลจิตต้องมีเจตสิกอยู่แล้วแล้วก็มีมากสุดคือ36คือตัดพวกอกุศลจิตออกไปนะคะอกุศลเจตสิกออกไปอกุศลเจตสิกมี14นะคะ
แล้วก็พระนิพพานตรงข้อ3เนี่ยเป็นเรื่องของโลกุตระนวะโลกุตระธรรม9นั่นเองนะคะก็เป็นอารมณะปัจจัยของจิตและเจตสิกได้ซึ่งก็เวลาพูดถึงจิต89เนี่ยในนั้นก็มีมรรค4ผล4อยู่แล้วนะคะโลกุตระจิต8ดวงเนี่ยอยู่รวมอยู่ในจิต89ด้วยนะคะต่อมาตรงนี้ท่านก็แยกออกมาเฉยๆค่ะว่าแบ่งกลุ่มนะคะคำว่ากามจิต54เนี่ยก็เช่นการที่จิตรู้สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายนะคะเรื่องของกามคุณ5เหล่านี้เป็นกามจิตแล้วก็การรู้เวลาเจริญวิปัสสนาก็เป็นกามจิตเพราะการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นการมาทำวิจัยรูปแล้วก็นามนะคะแต่สมาธิเนี่ยเป็นคณิกะสมาธิคือเป็นการเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่เป็นฌานจิตอะไรก็จะเรียกว่าเป็นกามจิตกิริยาจิตของพระอรหันต์ก็เป็นกามจิตค่ะเพราะว่าดูที่ตัวสมาธินะคะว่าเป็นคณิกะสมาธิกิริยาจิตของพระอรหันต์ไม่ใช่โลกุตระจิตนะคะโลกุตระจิตของพระอรหันต์ก็คืออรหัตตมรรคแล้วก็อรหัตตผลเท่านั้นแต่ช่วงระยะเวลาอื่นที่พระอรหันต์ยังมีชีวิตอยู่นะคะชวนะของท่านเนี่ยก็คือจะเรียกว่าเป็นกิริยาจิตซึ่งพระอาจารย์สมบัติก็บอกว่าจริงๆแล้วก็คือกุศลจิตนั่นแหละเพียงแต่ว่าจิตของพระอรหันต์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดวิบากกรรมใดๆนะคะไม่มีผลแล้วเลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกิริยาจิตเนื่องจากว่าจิตท่านสูงแล้วไม่มีอนุสัยกิเลสอยู่ในนั้นเลยนะคะแต่ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องเป็นไปเพราะมีจิตต้องมีจิตนะคะส่วนมหากตะจิตเนี่ยก็ได้แก่รูปฌานอรูปฌานอภิญญานะคะอภิญญาจิตพวกนี้ก็ระดับของสมาธิจะเป็นอัปปนาสมาธิจึงถูกจัดว่าเป็นมหคตะจิตนะคะพอมาเป็นอารมณปัจจัยก็เลยได้ชื่อว่าเป็นมหคตะอารมณ์นั่นเองค่ะกามอารมณ์ก็คือรูปทั้งหมดนะคะแล้วก็มหากุศลจิตกามจิตเนี่ยก็คือมีอะไรบ้างคะมหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8มหาวิบาก8แต่3เป็น24ละเหลืออีก30เหลืออีก30ก็เป็นอเหตุกะจิต18อกุศลจิต12ค่ะพวกนี้เป็นกามจิตมหากตาลมมหากตะจิตคือเอาตอนที่เป็นอัปปนาสมาธินะคะหลักการง่ายๆก็เจตสิกที่ประกอบร่วมด้วยในฌานจิตเนี่ยจะไม่มี52นะคะเพราะใน52นั้นมีอกุศลเจตสิกรวมอยู่ด้วยซึ่งเขาจะไม่เกิดกับจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเลยนะคะเพราะฉะนั้นเจตสิกก็เลยเหลือน้อยกว่าค่ะเป็น35 36บัญญัติอารมณ์ก็คืออัตถบัญญัติกับสัทธบัญญัติสัทธะก็คือเสียงนะคะอัตถะก็คือไม่เกี่ยวกับเสียงอ่ะเช่นรสเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยที่มาแตะลิ้นเนี่ยค่ะคือลักษณะของเขาอ่ะโดยตอนยังไม่ใส่ชื่อนะคะแล้วเอาไปแตะที่ลิ้นของทุกชนชาติทุกภาษาแม้กระทั่งคนที่อยู่ในป่าในดอยคนป่าต่างๆที่พูดภาษาไม่ได้เนี่ยเขาก็จะรู้ความเปรี้ยวเหมือนกันความเปรี้ยวอันนั้นนะคะเรียกว่าเป็นอัตถะของรถที่มาแตะที่ลิ้นเขาอย่างนี้นะคะเรียกว่าเป็นอัตถะบัญญัติสัทธบัญญัติเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องบัญญัติเกี่ยวกับเสียงแล้วตรงนี้หนูก็ท
ทำความเข้าใจทีไรก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ 100% เท่าไหร่นะคะฟังพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งอธิบายก็ยังตามเก็บความเข้าใจไม่หมดสักทีค่ะก็เอาเป็นว่าเขาไม่ใช่ปรมัตถธรรมนะคะไม่ใช่ปรมัตถธรรมเป็นเรื่องของบัญญัติทำนองนี้นะคะเป็นเรื่องของบัญญัติตรงนี้มีท่านใดจะมีคำถามไหมคะเป็นการจำแนกอารมณปัจจัยลงในเรื่องของจิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์นะคะย้อนกลับไปกลับมาคือพระธรรมในส่วนเรื่องของพระพิธรรมปิฎกเนี่ยต้องเชื่อมโยงกลับไปกลับมาได้ใช่นะคะแล้วก็เอามาสงเคราะห์ลงคัมภีร์ปัฏฐานได้ด้วยเรื่องของปัจจัย24พวกนี้ก็คือสรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งนามธรรมและรูปธรรมนิพพานและบัญญัติเป็นตัวองค์ธรรมของอารมณปัจจัยเท่านั้นเองนะคะเพียงแต่การแยกเป็นกามารมณ์มหคตารมณ์เนี่ยโลกุตตรอารมณ์บัญญัติอารมณ์ก็เป็นการจำแนกอีกชนิดนึงที่ผู้ศึกษาพึงต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะว่าเป็นภาษาของพระพุทธศาสนานะคะเพื่อแยกกลุ่มของนามธรรมรูปธรรมตามสมาธิค่ะเป็นเรื่องของการแบ่งตามระดับของสมาธิกามอารมณ์เนี่ยจะเป็นระดับของคณิกะสมาธินะคะอันนี้เป็นการพูดถึงสมาธิของนามธรรมนะคะเป็นเรื่องของจิตและเจตสิกรูปไม่เกี่ยวตัวรูปเนี่ยเป็นกามอารมณ์อย่างเดียวเลยนะคะตรงนี้ก็คือต้องจำนิดนึงไม่ว่าจะเป็นรูปของพระผู้มีพระภาคก็เป็นกามธรรมนะคะเรียกอย่างว่าเป็นกามธรรมหรือกามวัตถุนะคะหรือเป็นรูปของอสัญญสัตตาพรหมท่านเป็นพรหมนะคะอยู่ในพรหมภูมิแต่รูปประกายหรือว่ารูปประขันของท่านเนี่ยมีแต่รูปอย่างเดียวก็เป็นกามอารมณ์ค่ะเรียกว่าเป็นกามนะคะรูปประพรมที่มีตากับมีหูเท่านั้นเนี่ยมีรูปอยู่2รูปเนี่ยนะคะตัวรูปตัวจักขุประสาทรูปโสตประสาทรูปของรูปประพรมเนี่ยค่ะก็เป็นกามวัตถุถือว่าเป็นกามเหมือนกันรูปทั้งหมดเป็นกามหมดเลยของพระอรหันต์รูปของพระอรหันต์ก็เป็นกามนะคะส่วนจิตเจตสิกเนี่ยก็ใช้สมาธิเป็นตัวแบ่งค่ะกามอารมณ์เนี่ยคือจะเป็นคณิกะสมาธิส่วนมหคตารมณ์นะคะจะเป็นอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิโลกุตระอารมณ์อันนี้ก็คือแยกออกไปอีกว่าเป็นโลกุตระธรรมนะคะระดับของสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิค่ะแต่เพียงแต่ว่าท่านแยก1กับ2เนี่ยเป็นโลกียธรรมนะคะ1กับ2เป็นโลกียธรรมข้อ3เป็นโลกุตตรธรรมข้อ4ไม่ใช่ปรมัตถธรรมนะคะข้อ4เป็นบัญญัติปัญญัติธรรมมาก็คือเป็นบัญญัติธรรมซึ่งบัญญัติเนี่ยมีความสำคัญต่อการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคทรงไม่ปฏิเสธบัญญัติธรรมแล้วทรงเรียกว่าบัญญัติก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งด้วยเรียกว่าปัญญัติธรรมมานะคะแล้วถ้าไม่มีบัญญัติการพูดคุยของมนุษย์ก็จะไม่รู้เรื่องเช่นคุณขันห้าไปไหนมาขันห้านั้นขันห้านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาจะไม่พูดกันเป็นเรื่องตลกเพราะฉะนั้นบัญญัติก็เป็นอารมณปัจจัยของจิตด้วยค่ะแล้วก็ปฏิเสธบัญญัติไม่ได้พระไตรปิฎกทั้งหมดก็เป็นบัญญัตินะคะคำว่าจิตก็เป็นบัญญัติแต่เป็นบัญญัติคำขึ้นมาที่มีปรมัตถธรรมรองรับคือเป็นสิ่งที่มีจริงคือจิตของเราจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอริยสาวกจิตของพรหมจิตของเทวดาพวกนี้นะคะถ้าพระผู้มีภาคไม่ทรงบัญญัติคำว่าจิตขึ้นมาก็แสดงธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นบัญญัติเนี่ยเป็นอีกโลกนึงที่ผู้ศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจแต่เราจะไม่หลงในบัญญัติเรารู้ว่าพระผู้มีภาคทรงแสดงบัญญัติทั้งหมดปริยัติธรรมทั้งหมดหรือการแสดงธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นบัญญัติหมดเลยนะคะแต่ทรงกล่าวบัญญัติธรรมเหล่านั้นส่องให้เห็นถึงปรมัตถ์แล้วก็สอนต
ไตรสิกขาให้กับพวกเราถ้าไม่มีบัญญัติคำพูดขึ้นมาเนี่ยก็คำสั่งสอนก็คือมีไม่ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออย่าสับสนแล้วก็อย่าคิดว่าบัญญัติไม่มีความหมายเป็นความคิดทั้งนั้นเลยนะคะอะไรทำนองอย่างนี้นะคะคือพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะเอาบัญญัติมาพูดไม่ได้ค่ะเพราะว่าบัญญัติคือพระปริยัติธรรมเนี่ยเป็นธรรมรัตนะที่อยู่ในพระรัตนตรัยเราต้องกราบไหว้ด้วยนะคะบัญญัติพวกนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณใช่ไหมคะเพราะว่าทำให้สัตว์โลกเนี่ยออกจากทุกข์ได้ค่ะนี้คนที่ศึกษามาดีต้องมีความเคารพรู้ว่าอะไรเป็นของสูงอะไรควรเคารพจึงจะเรียกว่าศึกษาไม่ผิดทางถ้าเกิดศึกษาผิดทางเนี่ยก็จะพูดอะไรออกมาแล้วมันจะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะแต่ถ้าตามพระอาจารย์สมบัติดีๆอ่ะเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยกุศลจิตเจริญแน่นอนค่ะเจริญแน่นอนนะคะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะหมดเวลาแล้วนะคะมีท่านใดอยากจะสนทนาเรื่องอะไรไหมคะต้องมาถึงที่อารมณ์ปัจจัยนะคะเราเรียนเพื่อให้รู้ว่ามันไม่มีอัตตาตัวตนอะไรแล้วทำไมถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมีปัจจัยปรุงแต่งdepend on ปัจจัยนะคะไม่มีอิสระเลยทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปของเราเนี่ยมีกรรมอยู่เบื้องหลังนะคะมีอาหารอยู่เบื้องหลังมีเหตุปัจจัยจิตก็ต้องรู้อารมณ์อารมณ์นั้นก็เป็นอารมณปัจจัยของจิตทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นสิ่งจำเป็นค่ะคำว่าปัจจัย24เนี่ยหมายความว่าตัวปัจจัยนั้นเนี่ยเป็นของจำเป็นต่อปัจจุบันคือผลที่จะเกิดขึ้นตัวผลก็คือจิตเจตสิกแล้วก็รูปนั่นเองค่ะตัวปัจจัยก็คือจิตเจตสิกรูปพระนิพพานแล้วก็บัญญัติอยู่ในฝั่งของปัจจัยนะคะส่วนผลเนี่ยก็คือจิตเจตสิกรูปพอพระผู้มีพระภาคกำลังสอนพวกเราให้เราทำปริญญาเกี่ยวกับจิตของเราและจิตทั้งหมดใน31ภพภูมิเจตสิกทั้งหมดว่าเขาคือทุกขาริยสัตว์เขาเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเขาจึงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเขาเป็นทุกขาริยสัตว์อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะตัวปัจจัยก็ไม่เที่ยงตัวเขาจึงไม่เที่ยงเมื่อปัจจัยมีตัวเขาจึงมีได้เมื่อปัจจัยไม่มีตัวเขาก็ไม่มีถ้าปัจจัยดับไปตัวเขาก็ดับไปนี่คือความเกิดและความดับโดยปัจจัยซึ่งจะต้องเข้าใจก่อนที่จะไปถึงการเกิดและการดับโดยตัวเขาเองค่ะดังนั้นใครไปเจริญไตรลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณที่3เนี่ยโดยกระโดดข้ามวิปัสสนาญาณที่1และ2นั่นคือเข้าใจผิดและไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไม่สามารถละความเป็นอัตตาตัวตนมิจฉาทิฏฐิใดๆได้เลยค่ะวิปัสสนาญาณที่1ก็คือนามรูปะปริเฉทญาณ นะคะคือการรอบรู้นามธรรมรูปธรรมโดยสามัญเขาเรียกว่าอะไรคะโดยวิเศษลักษณะคือลักษณะ4ประการของแต่ละ1แต่ละ1ธรรมะเนี่ยค่ะเขาจะมีลักษณะพิเศษอยู่4ประการนะคะส่วนเรื่องของปัจจัยก็คือเป็นการรู้ว่าเกิดขึ้นเพราะปัจจัยใดจิตจะเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยใดเจตสิกนี้เกิดขึ้นเพราะปัจจัยใดรูปเนี่ยรูปคือจักขุประสาทรูปเนี่ยเกิดขึ้นเพราะปัจจัยใดการรู้เรื่องของปัจจัยค่ะเป็นวิปัสสนาญาณที่2เรียกว่าปัจจยปริคหญาณนะถ้าคนที่เรียนตามสเต็ปค่ะเวลาเราสนทนากันเรื่องของปัจจยปริคหญาณนะหรือเรียนปัจจัย24เนี่ยทุกท่านจะสังเกตนะคะว่ามีนามธรรมพูดแต่เรื่องของนามแล้วก็รูปนั่นคือเป็นการรวมญาณที่1เข้ามาอยู่ในญาณที่2เรียบร้อยแล้วเพราะว่าพูดแต่นามแต่รูปแต่นิพพานนะคะหรือว่าพูดปรมัตถธรรมนั่นเองแต่เชื่อมโยงโดยความสัมพันธ์กันนะคะตามที่พระผู้มีภาคทรงตรัสรู้ค่ะก็เป็นบุญอย่างมากที่ได้มารับรู้เรื่องของปัจจัย24นะคะ
ทำให้เราลดอัตราตัวตนลดความโลภความโกรธความหลงโดยที่ไม่รู้เหตุรู้ผลเนี่ยหรือไปล่วงอกุศลกรรมบถผิดศีล5นะคะโดยที่ไม่แคร์ใดๆเลยแต่พอมารู้เรื่องของปัจจัยว่าเอ้ามันมีกรรมมาปัจจัยนะทำกรรมก็ต้องมีวิปากับปัจจัยเป็นผลนะมีทั้งกรรมมีทั้งวิบากอยู่ในเรื่องของปัจจัย24หมดเลยถ้ารู้จริงๆแบบนี้แล้วยังที่จะเจตนาจะไปฆ่ามดอีกไหมมดเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะไปฆ่าเขาเสร็จเจตนาของเราก็ปานาติบาตก็ให้ผลเป็นเห็นไม่ดีรู้กลิ่นไม่ดีหรือนำปฏิสนธิกลายไปเป็นมดยังได้เลยนะคะเราก็รักตัวเองใช่ไหมคะรักตัวเองก็คือไม่ทำบาปค่ะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทุกคนต้องรักตัวเองอยากให้ได้ดีมีสุขในเบื้องต้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงสอนว่างั้นอย่าไปนรกนะอบายภูมิทั้ง4อย่าไปมันเป็นทุกข์แล้วมันอบรมไตรสิกขาก็ไม่ได้แล้วทำยังไงถึงจะไม่ไปก็อย่าทำบาปใช่ไหมคะศีลเราก็จะดีขึ้นเนี่ยแหละค่ะคือการฟังพระอาจารย์สมบัติอ่ะกุศลจิตมันจะเจริญค่ะแล้วก็อกุศลจะลดลงแต่ถ้าเกิดฟังธรรมะผิดเรียนธรรมะผิดก็เราต้องสังเกตตัวเองนะคะว่ากุศลไม่เจริญเลยแต่อกุศลเจริญแล้วอริยสัจคืออะไรก็ไม่รู้จักวิปัสสนาญาณคืออะไรก็ไม่รู้จักนะคะกิจในอริยสัจ4ก็ไม่รู้คำว่าไม่รู้ก็คือคำว่าอวิชชาแต่ถ้าใครมาเปิดใจฟังพระอาจารย์สมบัติวิชชาหรือปัญญาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะคะก็ถ้าไม่มีคำถามก็ขอปิดการสนทนาธรรมนะคะมีคำถามไหมคะอนุโมทนาทั้ง10ท่านนะคะแล้วก็ทาง4ท่านทาง Facebook ด้วยค่ะขอเชิญทำกรรมในพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะเรียนเชิญพี่ขุนนำสวดมนต์ค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุขออนุญาตนะครับสวัสดีทุกท่านครับ